ท่านญาติโยมทุกท่านขณะนี้เวลา 11:10 น.อาตมาอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์101มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลนิเวศอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101ซึ่งวันนี้วันที่3กันยายนเป็นวันที่มีการคาดการณ์ว่าน้ำในเขตอำเภอทวัดบุรีอำเภอเสรภูมิอำเภอเชียงขวัญอำเภอจังหารเป็นต้นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดจะขึ้นสูงมากตั้งแต่ช่วงบ่ายไปตอนนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าฝนยังตกอยู่ตลอดเวลาจะมากับคณะมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนฝนก็ยังตกหนักแล้วก็ตอนนี้ฝนตกอยู่อย่างนี้มาตลอดทั้งวันจนถึงบ่ายนี้จนถึงเช้านี้ฝนก็ยังตกหนักอยู่แล้วก็ลงไปปล่อยในหลายพื้นที่ก็คณะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตามวิทยาเขตวิทยาสงฆ์ในที่ต่างๆทั้งภาคเหนือและภาคอีสานทั้งหมดที่ไหนมีวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์หน่วยวิทยาบริการของมหาวิทยาลัยก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นี่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งกำลังเป็นข่าวโด่งดังเป็นจังหวัดที่โด่งดังมากในเรื่องน้ำท่วมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้มาอยู่กับ3-4 ท่านท่านอาจารย์พระครูขันติวราภิรมย์รองเจ้าคณะอำเภอเสรภูมิเจ้าวาดวัดขันตินิวาสวันนี้ท่านอาจารย์ได้มาชี้แจงในที่ประชุมว่าในเขตพื้นที่น้ำท่วมอย่างไรและเราจะลงพื้นที่ในบ่ายนี้เราจะลงไปที่ไหนบ้างและพรุ่งนี้ลงไปแจกสิ่งของจะลงไปที่ไหนบ้างรวมทั้งไปถวายปัจจัยไปมอบอัฐบริขารทั้งหลายถวายพระสงฆ์องค์เจ้าเราจะไปที่วัดไหนบ้างและท่านต่อมาก็คือท่านอาจารย์พระครูพัทรจิตตาภิรมย์เจ้าคณะตำบลนางามเขต2เจ้าวาดวัดสำรานรมชื่อวัดสำรานรมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมหนักแล้วทั้งสองท่านนะทั้งสองท่านก็ได้มาชี้แจงแล้วก็มีท่านอาจารย์พระครูปริยัติวรเมธีอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ดก็เลยพาท่านเดินคุยกันไปท่านอาจารย์นิมนต์ด้วยครับนิมนต์ท่านอาจารย์ทั้งสี่นะครับตอนนี้ฝนยังตกอยู่น้ำก็ยังท่วมอยู่ในเขตพื้นที่เสรภูมิเป็นไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้ในเสรภูมิก็ได้รับผลกระทบ อยู่หลายตำบลหลายวัดตามที่ได้สำรวจมาก็มีประมาณ6ตำบลแล้วก็จำนวนวัดที่ได้รับความเดือดร้อนก็ประมาณ27วัดตอนนี้ก็กำลังระดมกันหาวิธีการที่จะช่วยเหลือบรรเทาในสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาศัยที่สำคัญก็คือทางมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดที่จะให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นหน่วยงานอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือนี่ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัดในเขตอำเภอเสรภูมิและก็ในหลายอำเภอก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันครับอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูขันติวราภิรมย์เนี่ยได้พูดถึงว่าวัดในเขตอำเภอเสรภูมิเนี่ยวันนี้ท่านอาจารย์สำรวจมาอย่างน้อยแล้ว27วัดแล้วพระสงฆ์จำนวนมากและก็ชาวบ้านอีกจำนวนมากได้รับผลกระทบในเรื่องนี้น้ำเนี่ยน้ำที่ท่วมในเสรภูมิเนี่ยไม่ใช่ท่วมท้องนาอย่างเดียวนาข้าวที่เสียหายก็ท่วมวัดก็ท่วมบ้านก็ท่วมทีนี้ที่ตำบลท่านอาจารย์นะครับตำบลนางามเขต2ท่านอาจารย์พระครูพระจิตตาภิรมย์ท่านอาจารย์หน้างามแต่น้ำท่วมครับครับนิมนต์ครับท่านอาจารย์เป็นไงบ้างเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าอำเภอเสรภูมิจะมีน้ำอยู่2สายน้ำก็คือแม่น้ำยังอยู่ด้านเหนือแม่น้ำชีอยู่ด้านทิศใต้เวลาน้ำไหลแม่น้ำยังเยอะก็ท่วมน้ำชีเยอะก็ท่วมปีนี้เป็นเหตุเพราะว่ามีพายุมีฝนตกหนักจึงทำให้น้ำยังก็แม่น้ำยังก็เยอะชีก็เยอะก็เลยไหลมาบรรจบกันสองแม่น้ำสองสายก็มาท่วมเพราะว่าเป็นบ้านพอตากนี่จะเป็นสุดแม่น้ำยังแม่น้ำชีไหลบรรจบกันพอดีครับประเดี๋ยวคนน้ำก็ขึ้นมาท่วมตรงบนนางามเป็นอย่างนี้แทบทุกปีครับประเดี๋ยวคนครับปีนี้ท่วมเยอะหน่อยครับประเดี๋ยวคนครับผมปีนี้เมื่อปี2560ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทางพวกผมก็ได้ลงได้ขึ้นมาช่วยเหลือสถานที่หลายแห่งหลายวัดป
ีนี้กับปี2560ท่านอาจารย์เจ้าหน้าตำบลคิดว่ายังไงปีนี้น้ำจะเยอะกว่าปี2560ครับพระเดชพระคุณเพราะว่ามวลน้ำเกิดจากพายุนี่จะเยอะมากจะไหลมารวมกันระหว่างแม่น้ำชีแม่น้ำอย่างเช่นน้ำที่ท่วมจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีข่าวใหญ่ที่ว่าน้ำท่วมใหญ่ก็จะไหลไปรวมที่แม่น้ำชีแล้วก็ไหลไปรวมที่ตำบลนางามครับพระเดชพระคุณครับเป็นแหล่งน้ำสุดท้ายของจังหวัดร้อยเอ็ดก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำชีแล้วก็แม่น้ำมูลแล้วก็ลงแม่น้ำโขงไปตามลำดับครับพระเดชพระคุณครับผมอันนี้สาเหตุนะครับส่วนท่านอาจารย์พระครูปริยัติวรเมธีนี้นอกจากเป็นอาจารย์ประจำที่วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็ยังเป็นเจ้าวาดวัดคูเมืองอำเภอเมืองสวงทางไปที่สุวรรณภูมิออกจากทวัดบุรีไปทางอำเภอสุวรรณภูมิเนี่ยอยู่เมืองสวงท่านอาจารย์ทั้งในฐานะที่วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดด้วยและในฐานะที่อยู่ที่บ้านคูเมืองด้วยเนี่ยมีน้ำเป็นอย่างไรแล้วจะช่วยเหลือประชาชนยังไงครับในส่วนของกระผมนะครับในส่วนที่ช่วยนะครับตั้งแต่วันที่30นะครับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสวงโดยหลวงพ่อเจ้าอำเภอหลวงพ่อรองเจ้าอำเภอแล้วก็พระสังฆาธิการก็มีมตินะครับแล้วก็มีมติในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับตั้งแต่วันที่30ณปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือสำรวจพื้นที่ทุกพื้นที่อย่างเช่นอำเภอเสรภูมิเชียงขวัญอำเภอทวัดบุรีจังหารก็ไปประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจากชาวบ้านว่าต้องการอะไรแล้วก็จัดสิ่งของเหล่านั้นไปช่วยนะครับอย่างเช่นตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมินะครับก็ขอรับบริจาคน้ำดื่มอย่างนี้เราก็จัดน้ำดื่มไปบริการหรือว่าไปให้ความช่วยเหลือครับก็มีการช่วยเหลือโดยทางคณะสงฆ์ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเองนะครับก็ตั้งศูนย์แล้วก็ในฐานะที่เป็นอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานในส่วนของงานการนิสิตนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับทางมหาวิทยาลัยในการออกช่วยเหลือครับผมญาติโยมทั้งหลายจะเห็นว่าท่านอาจารย์ทั้ง3รองเจ้าอำเภอเสรภูมิเจ้าคณะตำบลเจ้าทำบนนางามเขต2และก็ท่านอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดก็ได้พูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากเดือดร้อนมากทางมหาวิทยาลัยก็จึงมีนโยบายสำคัญดังที่บอกท่านทั้งหลายในเบื้องต้นว่าเบื้องต้นนั้นต้องเข้าไปเยียวยาทางด้านจิตใจของผู้คนก่อนเมื่อเยียวยาจิตใจผู้คนแล้วต่อไปก็เราเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปมอบให้เพื่อบรรเทาทุกข์ในระยะเบื้องต้นก่อนแต่เหมือนปี2560ที่อาตมาได้พูดไว้ได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อมวลชนว่าเราอาจจะต้องทำเป็น 2-3 ส่วนคือ 1. ช่วยเรื่องบรรเทาทุกข์ในระยะเบื้องต้นแล้วก็ช่วยภาวะวิกฤตทางด้านจิตใจของผู้คน 2. ช่วยเป็นสื่อกลางประสานงานไปถึงส่วนราชการทั้งหลายที่ส่วนราชการเข้าไปไม่ถึง3ช่วยเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับส่วนราชการทั้งหลายว่าเมื่อน้ำลดแล้วที่ไหนยังไม่ได้รับการเยียวยาที่ไหนถนนหนทางขาดก็เป็นสื่อกลางแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน่าจะเป็นแหล่งที่ระดมความคิดเห็นจากชาวบ้านจากปราชญ์ชาวบ้านจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ว่าการบริหารการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคตจะเป็นอย่างไรอันนี้จะสำคัญมากกว่าไม่ใช่ว่าประเทศเรามีอยู่เดี๋ยวก็แล้งถ้าฝนไม่มาก็เรียกว่าแล้งถ้าฝนมาติดต่อกันสักคืน2คืนก็ท่วมก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นวงจรไปอย่างนี้ไม่น่าจะดีนักควรจะมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนขอนิมนต์ท่านอาจารย์เดินดูพื้นที่ไปนะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยท่านตั้งหลายวันนี้ฝนยังตกอยู่ตมาก็เลยถ่ายทอดสดให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในวันนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในบ่ายของวันนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปก็จะลงพื้นที่กับท่านอาจารย์ทั้งหลายลงพื้นที่ไปในที่ต่างๆเพื่อจะให้ญาติโยมที่รับชมรายการจะได้ดูว่าน้ำเนี่ยมากจริงๆและท่วมหนักจริงๆและนี่แหละคือเมื่อชาวบ้านมีปัญหาเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนพระสงฆ์ก็ออกมาช่วยพระสงฆ์ที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆในหมู่บ้านไม่ใช่วัดไม่ท่วมนะท่วม
แต่ท่านคือศูนย์รวมท่านคือศูนย์กลางของการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงท่านเป็นที่พึ่งที่อาศัยของชาวบ้านอย่างแท้จริงเพราะพระสงฆ์และพระพุทธศาสนายังเป็นที่พึ่งยังเป็นที่หวังของชาวบ้านของประชาชนอย่างแท้จริงท่านทำงานด้วยความลำบากด้วยความทุ่มเทด้วยความเสียสละหวังว่าจะให้ชาวบ้านพ้นวิกฤตแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่มาช่วยเนี่ยเดี๋ยวน้ำลดพวกเราก็หายไปแต่ท่านยังอยู่กับพื้นที่และมหาวิทยาลัยสงฆ์คือวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดก็ยังอยู่กับพื้นที่การอยู่กับพื้นที่เนี่ยข้าวเสียหายไปหมดแล้วข้าวขายไม่ได้ลงทุนไปก็มากขายไม่ได้การได้รับความเยียวยาจากภาครัฐก็ไม่เพียงพอแล้วชาวบ้านจะดำรงชีวิตจากนี้ต่อไปอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าแล้วก็การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบที่เรียกว่าการบริหารจัดการแบบยั่งยืนน้ำมามากจะมีวิธีกักเก็บไว้เพื่อใช้ในหน้าแล้งอย่างไรหน้าแล้งจะเอาน้ำที่กักเก็บไว้มาใช้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งการที่น้ำท่วมทีก็มามอบของกันทีน้ำท่วมทีก็มามอบของกันทีแล้วเสร็จสิ้นแล้วก็กลับออกไปแต่ความทุกข์ปัญหาก็ยังอยู่กับชาวบ้านต่อไปอันนี้สำคัญมากกว่าว่าเราจะช่วยกันอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูรถวิทยาลัยสงฆ์นะฮะรถวิทยาลัยสงฆ์จากเดิมที่เป็นรถที่ขนพานิสิตมาเรียนหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้ก็กลายเป็นรถที่ขนข้าวของเป็นรถที่ขนญาติโยมให้ออกมาจากพื้นที่ได้และก็เป็นรถที่ช่วยเอาของเข้าไปส่งกับชาวบ้านท่านอาจารย์ในปกติมือนั่นที่คณะเพิ่นไปเนี่ยขาดยู่โดนออกมากบ่ได้เลยเนาะคณะวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดเนาะเพราะว่าน้ำมันจะขึ้นเร็วมากมันไหลจนรถจะออกมาไม่ได้ใช่นี่โยมท่านอาจารย์หลวงพ่อรองเจ้าน้ำเพอกับหลวงพ่อเจ้าน้ำตำบลบอกว่าวันที่วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดได้ออกไปสำรวจพื้นที่เพื่อพวกเราจะได้ช่วยกันว่าจะช่วยกันอย่างไรเนี่ยท่านอาจารย์เป็นห่วงว่าให้รีบออกมาแม่งานพระครูประยัดวรเมธีออกมาไม่ได้เลยให้รีบออกมาเพราะว่าถ้าไม่ออกมาไม่ไหวมีลูกคนหนึ่งเขาไปที่วัดโพสามเมื่อวานนี้เวลากลับขากลับออกมาไม่ได้เลยต้องใช้รถเทนเลอร์เขาเข้าไปล่าออกมานี่อำเภอโพตากตำบ้านโพตากตำบลนางามอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงพ่อรองย่านอำเภอยืนยันเลยว่ารถคันหนึ่งที่เข้าไปเมื่อวานนี้เข้าไปแล้วกลับออกมาไม่ได้เลยเพราะวันนี้เราต้องเตรียมรถให้ดีบ่ายนี้เราจะลงพื้นที่แล้วก็พรุ่งนี้ลงแจกของทั้งวันต้องเตรียมการให้ดีเตรียมการแรกก็คือรถของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดคันนี้ก็จะบอกไว้เนี่ยชัดเจนท่านทั้งหลายจะบอกไว้ชัดเจนว่าศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวงเล็บน้ำท่วมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยคือการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างแท้จริงขอให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามการถ่ายทอดสดของเราว่าจากนี้ไปตอนบ่ายเราไปลงพื้นที่จริงไปเข้าในพื้นที่จริงก็จะมีถ่ายทอดสดให้ท่านทั้งหลายได้เห็นและก็พรุ่งนี้ลงแจกของทั้งวันตั้งแต่เช้าจดเย็นก็จะถ่ายทอดสดให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าลำบากอย่างไรก็ท่านช่วยดูติดตามชมรายการของเราญาติโยมเท่าอีสานบ้านเท่าทุกคนตอนนี้พายุถล่มภาคอีสานย่างหนักน้ำกระท่วมโดยเฉพาะในเขตเสรภูมิเขตธวัชบุรีอย่างที่ท่านอาจารย์เจ้าคณะตำบลว่ามันเป็นทีน้ำชี้น้ำยั่งปกติน้ำชี้น้ำยั่งเมื่อหนุนขึ้นมันก็ท่วมอยู่แล้วตอนนี้ท่วมวัดท่วมสถานที่ราชการท่วมบ้านท่วมไร่ท่วมหน้าโดยเฉพาะญาติโยมเนี่ยทั้งเสียหายทั้งบ้านท่วมสูงเสียหายข้าวของเสียหายทีหน้าทีเฮ็ดไว้บางแห่งกำลังสิได้เกี่ยวได้เก็บเกี่ยวกับพังหมดเสียหายหมดข้าวตายหมดแล้วบ่รู้ว่าเมื่อน้ำลดสิอยู่กันจังไหนเพราะฉะนั้นญาติโยมได้มีกำลังใจทั้งพระกับซอยเต็มที่ช่วยเยียวยาปลุกปลอบใจญาติโยมในภาวะที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้
ก็อยากให้ญาติโยมมีหลังมีกำลังใจที่เข้มแข็งให้ต่อสู้ต่อไปส่วนการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นนั่นกะพระสงฆ์คณะสงฆ์มหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกาสิลงไปซอยเท่าที่ซอยได้ก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วหลังจากนั้นเมื่อน้ำลดแล้วจังมาเบากันอีกเทื่อนึงว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์เฮาเนี่ยสิซอยจังได๋เช่นว่าวัดที่เสียหายห้องน้ำห้องสุขาที่เสียหายวัดที่เสียหายสิ่งก่อสร้างที่เสียหายบ้านเลื่อนที่เสียหายเขาหน้าที่เสียหายเนี่ยสิซอยกันได๋จังได๋อันนี้อีกเรื่องนึงแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบที่ยั่งยืนเสียจังได๋อันนี้หลายกว่าช่วงนี้ก็อยากให้ญาติโยมมีกำลังใจอย่าท้อแล้วก็ประทังชีวิตไปก่อนจากเครื่องอุปโภคบริโภคที่ไปซอยให้อยู่น้ำดื่มก็ให้ซอยกันดื่มน้ำที่สะอาดได้โยมเอ้ยระวังเรื่องท้องเสียระวังเรื่องท้องร่วงส่วนการลงไปในน้ำถ้าบ่จำเป็นก็จะลงไปในน้ำหลายเพราะว่าเชื้อโรคมันมาจากน้ำท่วมหลายอย่างพอเมื่อน้ำเมื่อเข้าเป็นแผลขาเป็นแผลมันก็สิลุกลามไปอยากให้พวกญาติโยมทั้งหลายได้ซอยกันพระสงฆ์บ่ทิ่มญาติโยมแล้วก็ยังสิอยู่ต่อไปตอนบ่ายเฮาจังไปต่อเนาะท่านอาจารย์เนาะตอนบ่ายไปต่อจังนั่นจังฝากท่านทั้งหลายว่าช่วงบ่ายได้ดูไลฟ์สดของเราอีกรอบนึงแล้วก็พรุ่งนี้การลงพื้นที่ทั้งหมดก็อีกรอบนึงก็ฝากท่านทั้งหลายวันนี้ฝนยังลงหนักมากแล้วพระยังไม่ได้ฉันเพลก็เดี๋ยวจะเที่ยงซะก่อนเดี๋ยวไปฉันเพลก่อนขออนุโมทนาทุกท่านนะและติดตามเราต่อไปขออนุโมทนา